ก็ต่อก็พูดถึงมือซ้ายก็แทบหมดนะแต่มันก็ไม่หมดมันมีเส้นเล็กๆพวกนั้นแบบมันอ่านยากแต่มันอ่านยากเส้นเล็กแบบขนแมวแบบเนี้ยมันก็อ่านไปมันไม่ค่อยเห็นผลนะไม่ค่อยเห็นผลนะก็เลยอ่านก็มาดูมือขวาดูซ้ายแล้วก็มาดูมือขวาเส้นหัวใจยาวทั้งเส้นหัวใจดีทั้งสองมือนะแต่มือซ้ายสู้มือขวาไม่ได้มือขวาเส้นหัวใจจะไปไกลกว่าและคือเส้นหัวใจคุณนะฮะตอนต้นเนี่ยจะเป็นเส้นขนานดูเส้นหัวใจก่อนเส้นหัวใจตอนต้นจะเป็นเส้นขนานหัวใจตอนต้นมาแบบนี้มาแบบนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นเส้นขนานทำให้หัวใจมีสองเส้นนะคือมีเส้นหัวใจที่เข้มแข็งจิตใจค่อนข้างแข็งแรงประมาณว่าสุขภาพจิตก็อาจจะกลไกป้องกันทางจิตอาจจะดีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจก็อาจจะต่อสู้ได้แล้วก็ทำให้อาจจะมีเสน่ห์ได้ด้วยฮะเส้นหัวใจสองเส้นแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจที่หักลงก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นหัวใจที่หักลงก็ทำให้หัวใจมีส่วนที่หักลงฮะหักลงทีน้อยก็เป็นส่วนที่ทำให้หัวใจไม่ได้แรงใจฮะก็เสียใจบ้างนี่ก็จะหักลงด้วยนี่หักลงจากเนินอาทิตย์อันนี้หักลงจากเนินเสาร์หักลงชัดเจนช้ำใจเส้นหัวใจตั้งขึ้นตรงนิ้วชี้เห็นว่าจะตั้งขึ้นเป็นนิ้วชี้เป็นลักษณะไอ้ตรงที่เส้นไปตั้งตรงนิ้วชี้ตรงนิ้วจะบางลงไปเส้นที่บางลงไปเนี่ยแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งด้วยคือเป็นคนหัวใจมีศักดิ์ศรีฮะมีความพยายามเป็นคนมีศักดิ์ศรีมีความพยายามมีความรับผิดชอบเป็นหัวใจยาวก็รักจริงแต่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างใจยากนะถ้าเส้นหัวใจยาวประมาณจะเสียตัวยากเป็นหัวใจยาวก็เป็นปกติใจดีฮะรอบคอบทำอะไรคิดหน้าคิดหลังรับผิดชอบแต่จะเป็นคนเหมือนหญิงเหมือนกันก็จะมีเส้นหัวใจแตกตรงนี้นะก็ใจดีฮะดีก็ทั้งใจดีทั้งซื่อเขาซื่อพอสมควรซื่อสัตย์เนี่ยประมาณนั้นก็เส้นหัวใจก็จะเป็นเส้นที่มีเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วชี้ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทะเยอทะยานเจ้าของมือก็มีความทะเยอทะยานอยากได้นู่นได้นี่อยากเป็นบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นเลยๆแล้วก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอารมณ์ฮะก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอารมณ์ก็เป็นคนอารมณ์นะฮะอยากทำนู่นทำนี่เป็นคนไม่ค่อยหยุดนิ่งแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นหัวช้อนฝาแล้วฮะประมาณว่าเป็นอย่างนั้นนะพอเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นตั้งขึ้นแต่ว่าไปต่อกับเส้นมรณะด้านข้าง
เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นมีหน้ามีตาเป็นคนดีเป็นคนมีเกียรติมีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเป็นผู้หญิงดีแล้วก็จะเป็นคนประมาณว่าชอบไม่ชอบให้ใครเลี้ยงดูหาเงินได้ก็หาเองถึงมีสามีก็อาจจะบอกมาประมาณว่าไม่ได้พึ่งไม่อยากจะพึ่งฐานะของใครไม่อยากพึ่งเงินทองของใครเส้นหัวใจดีเส้นอาทิตย์มี2เส้นแต่โครงเส้นข้างๆจะมาข้างล่างแต่ไม่รู้ต่อกันหรือเปล่ามาแบบนี้ฮะก็มาจากเนินตรงนี้เป็นเนินรอบรูฮะตรงนี้ฮะเป็นเนินรอบรูตรงนี้เป็นเนินรอบรูตรงที่กลมๆเนี่ยแล้วเป็นเส้นอาทิตย์ต่อไปมีแบบนี้2มือเลยก็หมายถึงว่าเจ้าของมือฮะมีฟาร์มรอบรู้ฮะมีประมาณว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเส้นนี้ก็เป็นเครื่องหมายของคนที่มีฟาร์มรู้เกี่ยวกับหมอดูได้ด้วยส่วนมากมันก็เรียนเกี่ยวกับหมอดูแล้วก็มีชื่อเสียงในสาขางานตัวเองดีแต่ตัวเองเป็นคนเดือดร้อนนะก็ประมาณว่าไปช่วยเหลือคนอื่นต้องไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือเราเนี่ยว่ามีเส้นขีดขวางเส้นนี้เป็นเส้นผู้ช่วยเส้นนี้ก็เป็นเส้นผู้ช่วยนี่ก็เป็นเส้นสมองที่อยู่เส้นสมองของคุณก็มือฝาก็จะห่างกับเส้นชีวิตคือตรงจุดตรงเนี้ยมันจะห่างคือเส้นสมองมาแบบเนี้ยนะแต่เส้นชีวิตตรงนี้มันห่างอยู่ห่างนิดนึงฮะเพราะหมายถึงว่าเป็นคนมีเหตุผลนะค่อนข้างเชื่อในตัวเองมีความคิดดีฮะความเป็นสมองชั้นครูความคิดความอ่านดีเส้นสมองก็จะแบ่งเป็น2เส้นดังนั้นความคิดความอ่านลึกซึ้งมีคนมีความคิดความอ่านลึกซึ้งเส้นสมองนี้ก็จะแบ่งเป็น3ทางนะเป็นเส้นสมองก็ดีขึ้นนะเป็นคนมีความคิดมีการวางแผนนะเป็นคนค่อนข้างกล้าค่อนข้างขยันค่อนข้างกล้าบางทีก็ทำอะไรรวดเร็วบางทีก็ทำอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำก็จะแบ่งเส้นสมองเป็น2เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลาดนะฮะก็ทำให้เป็นสมองดีขึ้นตรงนี้ก็ดีขึ้นนะสมองมีการวางแผนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเส้นสมองนะช็อตรวมกับเส้นวาสนาทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่ยังทำเส้นเส้นสมองก็จะเป็นเส้นสมองที่มีเส้นเป็นเส้นศาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองเจ้าของมือก็ทำงานนะมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพการงานที่เองทำแต่กล้าแต่สิ่งที่เองทำก็หนักสมองตรงนี้ก็เป็นสามเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ฮะเส้นนี้ก็ตั้งขึ้นตรงนิ้วก้อยพูดเก่งใจจาเก่งเส้นร้อนใจก็จะเป็นลักษณะของเส้นโค้งครับ
เส้นร้อนใจฮะเจ้ามือเจ้าของมือก็เป็นคนไม่อยู่ไม่เป็นสุขชีวิตก็ต้องมีเรื่องราวที่ต้องเดือดร้อนต้องดิ้นรนฮะไม่ใช่ว่าจะรวยจะจนไม่รู้แต่เส้นวาสนาไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ขึ้นถึงนิ้วกลางเห็นสองมือมือซ้ายก็วาสนาตรงนิ้วกลางของมันมีอันนี้ต้องถามตัวคุณนะนี่ก็ไม่น่ารวยมากนะไม่น่ารวยครับมีฐานะได้เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสมองเป็นเส้นเดินทางด้วยฮะเป็นเส้นสมองเดินทางจริงๆมันก็ชัดเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ถึงเต็มที่อ่ะเส้นชีวิตตอนต้นมันยังมีเส้นของฝางแบบนี้อยู่ผมอันเนี้ยงงอันเนี้ยน่าจะงงนะฮะเพราะว่ามันเหมือนฝอยๆเป็นอะไรไม่รู้ผมต้องเดาอย่างเดียวอ่ะตรงช่วงนี้ต้องดาวอย่างเดียวตรงช่วงนี้ที่มาเป็นเส้นนี้ตัดกับเส้นชีวิตมาเหมือนว่ามันทำให้ตอนเด็กมีความทุกข์ยากหรือป่วยได้อันนี้ไม่รู้อะฮะ เส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนเด็กนะฮะก็น่าจะเรียนเก่งนะหรือไม่ก็เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีตังค์ให้ใช้ได้พอสมควรนะประมาณนะไม่ต้องไปดูเพื่อนกินข้าวฮะพอจะมีนะเส้นชีวิตในมือขวาจะมีเส้นชีวิตแยกเป็น2เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตหลักอันนี้ไม่ค่อยชัดเนี่ยไม่ค่อยชัดสีของภาพก็ทำให้เรามองรูปผิดกันนะผิดเส้นคุ้มกันยาวไปตลอดฮะคุณก็จะเป็นคนมือถือทั้งมือซ้ายมือขวามีเส้นคุ้มกันยาวแต่มือซ้ายจะเป็นแบบขาดๆหน่อยแต่มือขวาจะเป็นเส้นตรงนี้ก็จะยาวยาวไปถึงเส้นข้างล่างฮะก็เส้นคุ้มกันก็ยาวมาถึงว่าเป็นคนจะมีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินเป็นคนมีหลักมีฐานเส้นคุ้มกันยาวมาถึงว่าชีวิตนี้ก็มีผู้ช่วยเหลือเหมือนกันเส้นหลักฐานเป็นลักษณะของเส้นโค้งๆฮะกับเส้นหลักฐานเป็นเส้นแบบนี้เจ้าของมือก็เป็นพวกบ้านติดถนนนะบ้านทาวน์เฮาส์ได้หมดเป็นเส้นยาวๆเป็นตึกแถวก็ได้แล้วลักษณะของเส้นชีวิตเนี่ยแยกเป็น2เส้นนะฮะทำให้ประมาณว่าทำร้านค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะสิเอาดิแต่เส้นลักษณะตรงกลางไม่เป็นธุรกิจส่วนตัวไม่มีเส้นธุรกิจส่วนตัวมีแต่เส้นชีวิตตอนปลายที่ว่าแยกเป็นหลายๆเส้นเหมือนร้านค้าอันนี้ผมไม่เข้าใจนะอันนี้ต้องถามอย่างเดียวกระโจนฟ้ำแบบนี้แต่เส้นชีวิตเหมือนร้านค้านะต้องถามเจ้าของมืออย่างเดียวนะฮะ
ที่ก็เป็นเส้นวาสนาขึ้นดูสองมือมือซ้ายแต่คนละรูปกันนี่ก็ไม่เหมือนกันนะพอดูอีกมือหนึ่งจะเห็นเส้นวาสนาขึ้นนี่ใช่ไหมมาดูเปลี่ยนรูปนะมองไม่เห็นเนี่ยคือความผิดพลาดของรูปที่เกิดจากรูปเลยนะเนี่ยพอมาดูมือที่ถ่ายเนี่ยเห็นเส้นนี้นะแต่พอมาดูรูปนี้นะมองไม่เห็นมองไงเห็นปะเข้าใจคนเดียวกันนะแต่รูปคนละรูปมาอ่านเพี้ยนได้แหละนี่ก็จะเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นเกียรติยศเป็นลอยๆแบบนี้ฮะลอยๆแบบนี้ฮะดูสองมือไม่เหมือนกันนะมันยากเนี่ยดูลายมือปวดหัวไม่ได้ปวดหรอกไม่เคยปวดหัวแต่สรุปว่ามันเรื่องรูปเนี่ยสำคัญอย่างที่ผมเปรียบเทียบสองรูปเส้นวาสนานี่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตแต่ว่าไปชนเส้นสมองก็หมายถึงว่าเจ้าของมือสร้างเนื้อสร้างตัวเองได้ฮะมีการงานตั้งแต่อายุน้อยๆเกิดขึ้นแต่ไปแล้วประมาณว่าไปแล้วตกงานไปแล้วก็เปลี่ยนงานเงี้ยได้ก็จะเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นนะฝักมือมองไม่เหมือนกันละนี่ชัดก็มือคุณถ่ายว่าขนาดไฟล์เยอะนะแต่นั้นไม่ชัดนะมาว่าใหญ่ไปก็เท่านั้นนะเส้นชีวิตเป็นเหมือนเส้นลาบมันคุณอย่างคุณถ่ายมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องรูปแล้วเส้นลายหนังมือเหมือนกับเป็นเส้นลาบทำให้เป็นคนหารายได้ดีฮะเส้นชีวิตตอนต้นก็จะเป็นเส้นลาบประมาณว่ามีกินมีใช้ฮะเรื่อยๆเป็นคนกินอยู่ดีตั้งแต่เรื่อยๆฮะไม่น่าจนนะเป็นคนมีเงินใช้มีเงินทองใช้เส้นวาสนานี่เกิดขึ้นจากเส้นสมองแล้วเกิดขึ้นเส้นวาสนามี2เส้นให้เส้นอาทิตย์มี2เส้นฮะเหมือนมีการงาน2อย่างนะมีหน้าที่เหมือนมีรายได้2ทางเส้นชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแตกออกมาเป็น2เส้นเป็นเส้นชีวิตหลักก็มีเส้นชีวิตแตกแล้วระยะของช่วงที่มันแตกเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะทับกันหรือว่าคล้ายๆกันทั้ง2มือคือตรงช่วงนี้มันจะแตกมือซ้ายนะระยะมันจะใกล้ๆกันเหมือนกับใกล้เคียงกันเป็นเหตุการณ์น่าจะเกิดใกล้ๆกันว่าอายุประมาณ40น่าจะมีที่อยู่2ที่ฮะมีบ้าน2หลังหรือว่าทำงานเที่ยวไปเที่ยวมากับบ้านกับที่อยู่อันเนี้ยไม่รู้ก็รูปว่าบางทีก็ทำแล้วเฟ๋นะฮะเฟ๋ทำหมอดูเฝ๋ฮะเฝ๋ได้เยอะบางคนก็ไม่เฝ๋นะเพราะว่าสองรูปมันชัดหมดเลย
ที่ถ่ายมาเนี่ยผมเลือกรูปที่ชัดมาแล้วก็ขึ้นเพนมองก็ไม่เหมือนกันไม่ได้ชัดนะ 1.6 เมกแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกนะก็คราวนี้มาวัดเส้นมือฝ่าก็วัดคร่าวๆเดี๋ยวโทรคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันทีถามดูดวงคนหนึ่งก็เปลืองพลังงานเยอะเหมือนกับเราเหมือนก็ผมเป็นคนโง่เหมือนกันไงก็ไม่รู้เส้นชีวิตก็เป็นลักษณะของเส้นที่โค้งฮะทำให้เจ้าของมือเป็นคนเป็นลักษณะของสองเส้นที่โค้งด้วยฮะดังนั้นเจ้าของมือพอเส้นชีวิตมาถึงระยะสักตรงที่มันมีโค้งสองเส้นก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างรวดเร็วประมาณว่ารวยขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรพวกนี้เพราะว่าเส้นชีวิตเป็นเส้นโค้งอันนี้ต้องมาคุยกับคุณละเพราะว่าดูอย่างนี้แล้วเฟ้มันเส้นวาสนาตั้งขึ้นตรงนี้เป็นเส้นวาสนาตั้งขึ้นแต่ตอนระยะที่มันตั้งขึ้นเนี่ยมันใกล้ๆกับเส้นที่แยกพอพอดีระยะที่เส้นวาสนามันตั้งขึ้นมันตรงกับเส้นชีวิตที่แยกสองเส้นเจ้าของมือก็น่าจะมีกิจมีวาสนาเพิ่มขึ้นจากระยะนั้นนะก็ถ้าวัดเส้นก็วัดเส้นก็ไม่เหมือนสเกลไม่เหมือนกันทั้งสองมือไอ้ตรงนี้จะเป็น 3-5ตรงระยะที่เส้นชีวิตฉีกออกเป็น 3-5 แต่ 3-5 มาเหมือนกับ 3-5 กับ 40นะตรง 3-5 เส้นชีวิตแตกเส้นเหมือนกับปลูกบ้านได้หรือว่ามีธุรกิจการงานเพิ่มขึ้นนี้ก็ดูทำเป็น VO ได้ตามเนี้ยตามจริงเส้นเรื่องคู่อยู่ตรงสูงนะอยู่สูง
อยู่เกิน25ไปหน่อยเป็นประมาณ26 27ได้คู่ประมาณนั้นนะแต่ไม่น่าใช่นะอยู่เงี้ยประมาณเกินตั้งแต่20ฝ่าไปจบไว้แค่เนี่ยจบที่ทำคลิปไว้ทำสองรอบนะไว้ค่อยเอาลูกแต่โทรคุยทีคนหนึ่งผมทำก็ทำแบบนี้ทุกคนนะโคตรเปลืองเวลาเลยเอาไว้เทสตัวเองด้วยนะว่าพูดคนเดียวกับดูไปแล้วคุณพูดมาแล้วมันจะต่างกันยังไงแค่เนี้ย